ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินสวัสดีเพื่อนๆ นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมแฟนคลับรายการแล้วก็เป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยพี่พงษ์นรินทร์โชติยาที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตอนนี้ปลูกป่าบนคะนาเยอะเลยนะครับพี่พงษ์นรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เพิ่งเจอตัวกันเนาะครับเพิ่งเจอตามกันแต่ใน Facebook ครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้น ไม่เป็นไรครับสบายๆ มาเยี่ยมแกเนาะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะเนี่ยโครงการปลูกป่าบนคะนาเยอะแยะเลยมันเริ่มต้นที่ไปส่งพ่อหลวงอะไปงานเราไปยืนเข้าแถวทีนั้นก็ไม่มีอะไรพอแต่จบงานมาครับผมก็มาอยู่บ้านตื่นเช้ามาก็มีอาจารย์สมศักดิ์เครือวันครับแกออกสื่อช่อง3ศาสตร์พระราชาก็เลยตั้งใจตั้งใจก็เลยค้นอยู่กับ YouTube ของพี่อะถึงสื่อถึงคนมาเจอของอาจารย์คำหนึ่งก็เลยลงมาดูสวนแกก็เลยได้ต้นแบบได้ต้นแบบก็เลยตั้งใจก็ยังตัดสินใจไม่เต็มร้อยครับก็เลยไปดูของอาจารย์ไพรัตน์อาจารย์ไพรัตน์ก็ไปดูของอาจารย์ธงชนะไปทำปุ๋ยกับแกก็เลยสุดท้ายตัดสินใจไปอบรมกับอาจารย์ยักษ์เดือนกุมภาปีอะไรปี60ครับแสดงว่าตรงนี้ตะก่อนก็คือเป็นนาโล่งๆไม่มีต้นไม้เลยไม่มีมันมีอยู่ขารอบแปลงครับและทีนี้ก็เลยตัดสินใจมาขุดนาถมนาทำ30แล้วก็10พอดีงบมันไม่เยอะ300,000กว่าบาทรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณ 3,000 รถละ100ถมที่ไปประมาณทิศตะวันตกหนึ่งประมาณ5ไร่กับทิศตะวันออกประมาณ2ไร่แล้วก็ผมทำถนน8เมตรได้มูลนิธิมาจากของอาจารย์คำหนึ่งก็เลยได้เห็นก็เลยสั่งต้นไม้มาจากบ้านนาอีสานของพ่อเลื่อมพ่อเลื่อมใช่ไหมครับสั่งมาเยอะไหมฮะต้นไม้ผมสั่งมาคือมันเป็นเขาคิดค่ารถถ้าไม่คิดค่ารถเขาก็ให้สั่งเยอะผมก็เลยสั่ง 4,000 ต้นเลยเขาไม่คิดค่ารถต้นละ5บาททีนี้ที่ผมปลูกทีนี่คือผมได้ต้นไม้มาเยอะได้มาเยอะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมใส่ให้มันเป็นทีคือต้องการป่าครับแล้วเราไม่รู้ว่ามันตัวไหนมันจะขึ้นสวยหรือไม่สวยผมก็จัด3แถวเลยเห็นของทิศเหนือฝั่งทิศเหนือของอาจารย์คำหนึ่งกันแหละผมเลยได้แนวตัวนั้นผมใส่3แถวฝั่งหนึ่ง2แถวแล้วก็ผมทำถนนอยู่ตรงริมตรงกลางพื้นที่ที่จัดการปลูกป่านี้ทั้งหมดมีกี่ไร่นะแปลงนี้48ไร่8ไร่แล้วที่ขุดสระไปนี่ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ขุดสระนี่คือขอบในเลยขอบใน44เมตรแล้วยาวประมาณ110เมตรแต่มันยังขุดไม่หมดผมทำไปจนมันลดละร้อยหมดไป 3,000 รถก็เสียค่าขุดแล้วก็ค่าถอยดินเพื่อมาทำโคกในนาครับคือมันเขาเหมาเลยเหมารถละร้อยวิ่งรอบนาโอ้ถูกครับแล้วก็คือค่าดัน20บาทค่าดันนี่เขาเหมามันเป็นแปลงครับแล้วตัวเนี้ยตรงถนนเนี่ยผมทำสองดั้มเนี่ยสองดั้มคู่ครับแล้วก็ปาดแล้วผมก็เอารถดันขึ้นรถเอาดันหน้าดินขึ้นสูตรของอาจารย์สมานที่แกอบรมแกบอกทำยังไงเราจะเอาหน้าดินขึ้นข้างบนให้ได้อันนี้กี่เมตรฮะถนนก็อยู่ประมาณ8หรือ9มันเล็ดผมว่าน่าจะ9เมตร10เมตรน่าจะกว้างกว่าถนนที่ผมที่คลอง13อีกเนาะโอ้โหนี่ขุดสระเอาดินสระมาทำโคกในพื้นที่ครับทำถนนรอบแปลงแล้วก็แบ่งซอยแล้วทำอย่างนี้ครอบครัวอะไรเห็นด้วยไหมครับก็คือมันปัญหาของผมมันคือลูกไม่ทำนาเขามีงานหมดแล้วถ้าจะให้เด็กมาทำนามันสอนเด็กมันก็เริ่มต้นใหม่ครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่า
ทำโคกหนองนามปลูกต้นไม้ไว้ให้หลานไม่ต้องไปบังคับเขามีเงินเดือน 4-5 หมื่นแล้วจะให้เขากลับมาทำนามันเป็นเรื่องแปลกที่ผมก็เลยคิดในใจคืออยากปลูกต้นไม้คือเราทำเผื่อคนข้างหน้าคือแก้ปัญหาให้มันเห็นว่าคนส่วนใหญ่วัยรุ่นทุกวันนี้ทำนาไม่เป็นละก็เลยมาทำแบบนี้ให้ลูกแล้วให้หลานเลยให้หลานทิ้งให้หลานเลยคือลูกเนี่ยเขาไม่ใส่ใจแล้วแล้วก็อดีตของแปลงนาแปลงนี้คือมีแต่ยูคาลิปตัสคือคนเห็นแก่ได้อะคือปลูกมันมานานแล้วนั่นคือปลูกบนคะนาเลยทีนี้มันเดินไม่ได้คือเพราะมันไม่มีที่เดินคะนาก็เล็กอยู่แล้วใช่ทีนี้มันกั้นแดนด้วยทีนี้เราก็เห็นผลประโยชน์ไอ้แปลงเนี้ยคือตรงนี้30กว่าไร่เนี่ยครับคะนารอบนะครับอ๋อรถวิ่งรอบได้หมดเลยแต่ก่อนมันมีแต่คะนารอบแล้วก็ปลูกต้นยูคารอบอ๋อมันเข้าไม่ได้ครับตั้งแต่ผมไปดูของอาจารย์คำหนึ่งมาแล้วก็ไปอบรมกับอาจารย์จักมากผมก็เลยเห็นว่าป่าไม้มันสำคัญแล้วเรามองเห็นสิ่งเนี้ยเราต้องทำครับให้มันมีโมเดลในเขตทุ่งกุหลาบคือมันเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิแต่เราเอาต้นไม้มาเสริมให้มันได้ร่มเงาทีนี้จะทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้เห็นแบบพิมพ์ของพี่เปียกนั่นแหละก็เลยจะเอาอุโมงค์ต้นไม้แต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้เป็นแดนเป็นแดนของเขาก็คือยังมียูคาอยู่ใช่ใช่ใช่มันก็ปลูกใกล้กันได้แต่ทีนี้ของพี่พงศ์นรินทร์คือทำถนนรอบมาเลยทำถนนรอบคอยมาเนี่ยหูกว้างเลยนะฮะประมาณ8-9เมตรคือสองดั้มอ่ะสองดั้มครับผมสองดั้มปาดลงปาดลงผมก็ดันหน้าดินขึ้นครับไอ้ผมสงสัยว่าไอ้จัดการระบบน้ำยังไงทำไมต้นเขียวตลอดเลยเนี่ยปีนี้ผมปล่อยแล้วครับมันจะหนักอยู่ปีแรกผมเอาคูโบต้าติดหอยโข่งครับแล้วก็สายยาง200เมตรปีนี้ผมปล่อยแล้วมาเข้าปีที่2นี่มัน2ปีครึ่งเดือนเนี้ยผมปลูกมิถุนามันจะลำบากปีแรกครับต้องดูแลเขาปีแรกผมไม่ได้ไปไหนเลยเฝ้าสวนแล้วคนก็ปล่อยเลยปล่อยวัวเข้าเลยเขาไม่ได้ใส่ใจเลยผมลดกลางคืนผมจะทำงานกลางคืน4โมงเย็นจนถึงตีสองหน้าเนี้ยทำไมต้องทำกลางคืนอ่ะมันเย็นครับถ้าทำกลางวันมันร้อนคือของผมมันมีคูโบต้าอยู่แล้วคูโบต้าผมติดหอยโข่งดัดแปลงเอาแล้วก็ใส่ถังไม่ใส่สายยาง200เมตรผมดึงเลยแล้วแหล่งน้ำอยู่ไหนครับดึงมาเลยผมปล่อยสายยางผมก็ดึงสายโลดไปเลยครับแต่ปีนี้ผมยังไม่ได้ผมปล่อยแล้วคือปีนี้ผมจะไม่ลิดกิ่งนะครับเพราะผมเห็นปีที่แล้วผมลิดกิ่งแล้วมันเหลืออยู่3ยอดมันมีอยู่กลุ่มนึงอยู่5ต้นแต่ไปทำรังแล้วผมเข้าไปทำไม่ได้ตัวนั้นมันสวยกว่าผมเลยจะปล่อยแต่ผมจะเอากิ่งล่างนี่ออกเมื่อแปลงไม่ต้องสูงมากแค่กิ่งล่างพอปีที่แล้วผมเอาเหลือแต่3ยอดปีนี้ผมจะปล่อยนี่แหละครับบางคนแต่งจนชะลูดเสียทรงไปเลยใช่ใช่เพราะแต่มันถึงหน้าเดือนเมษาฝนไม่มามันจะเหี่ยวไปเหมือนไม้แดงอะครับแล้ววัวควายสมัยก่อนเป็นไงมันมาย่ำเราไหมมาปีนี้แล้วพอแต่มันขึ้นต้นไม้ขึ้นแล้วไม่เข้าแต่ปีแรกก็อยู่ต้องเฝ้าเลยปีแรกผมรดน้ำเฝ้าเลยปีนี้ผมก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมีแต่ญาติพี่น้องอ่ะครับคือมัน48ไร่ถ้าเขาบอกให้ล้อมมันเยอะล้อมยังไงครับ48ไร่ก็หมดเยอะนะใช่ทีนี้คือเอาญาติคนมันมีแต่ญาติแหละครับมันก็เข้าเราก็อย่าไปถือสาเขาก็ปล่อยเรามามั่งเขาเห็นมั่งแล้วมันก็อยู่พึ่งกันได้มันก็มีแต่ญาติพี่น้องมันเขาก็ปล่อยเข้ามั่งแต่ตอนปลูกนี่ปลูกคนยังไงฮะมีสองคนสองคนกับแฟนผมปลูกเดือนมิถุนาจนถึงเดือนกรกฎาต้นเดือนสิงหาทำไปเรื่อยพอดันที่เสร็จพอถมที่ทำถนนเสร็จปลูกเลยรอฝนครับรอฝนหน่อยแต่ก็ดินยังหลวมอยู่ใช่พอตอนฝนลงครับคือผมสั่งไอ้ฟางพันก้อนผมเอาฟางลงก่อนครับแล้วก็ไปอบรมไอ้ขี้ไก่ปีนั้นมันขี้ไก่
ของผู้ใหญ่บ้านไอ้ขี้ไก่ที่เขาทำในหมู่บ้านมาพอดีตอนนั้นผมก็เลยสั่งขี้ไก่ตัวนั้นสามถุงร้อยหมื่นหนึ่งปีแรกผมก็ใส่ปลูกแล้วก็ใส่ฟางใส่ขี้ไก่ของโครงการหลวงอ่ะปีนั้นพอดีปี60อ่ะแต่ปีก็ให้ปีนั้นฝนดีน้ำท่วมเลยอันนี้เหตุเริ่มต้นจากว่าไปเข้าแถวกราบพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเกิดฉุกคิดตั้งแต่วันนั้นเลยคือเราคิดถึงท่านอ่ะแต่ก่อนมันคำว่าพอเพียงคำว่าศาสตร์ในหลวงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในหูเลยนะไม่เคยติดตามทำไมมันไม่ได้คิดครับคือนิดแล้วก็ไปตลาดนัดไปขายของเราไม่ได้คิดแต่วันนั้นไปไหว้พ่อหลวงนั่นแหละไปเข้าแถวแล้วก็นั่งคิดตื่นเช้ามามันมีช่อง3เนี่ยออกรายการของผู้ใหญ่เครือวันน่ะผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันเออครับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันก็เลยมานั่งค้นใน YouTube มาพ่อมาเจอรายการของพี่เปียกของพี่กำเนิดอ่ะครับผมเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านมาดูสวนพี่กำเนิดกลับมาแล้วก็ไปดูแปลงพี่คำนึงครับแล้วก็เริ่มมาขุดสระเลยไปอบรมก่อนก็ไปหลายที่ไปของอาจารย์ไพรัชแต่ของพ่อคำเดืองไปไม่ถึงผมออกจากของพี่คำนึงก็ไปของอาจารย์ไพรัชแล้วก็ไปอบรมปุ๋ยคือคนขายของตลาดนัดโดยตรงไม่ได้คิดว่าจะกลับมาทำนาเพราะก็คืออาชีพหลักก็ขายของอย่างเดียวแต่ก่อนมันไม่ได้คิดครับก็ทำนาก็กลับลงมาทำนาหวานแล้วตอนแยกพี่น้องเห็นมาทำแบบนี้เขาทักทายอะไรไหมก็คือเขาคือแฟนก็สนับสนุนคือเราไปเป็นคู่พอดีก็เนี่ยลูกเขาไม่หวนกลับมาละเราจะยัดเยียดอาชีพชาวนาให้ลูกมันก็ไม่ใช่เพราะเขามีงานทำแล้วคือถ้ากลับมามันก็เริ่มต้นใหม่เพราะเราพาเขาไปอยู่ภาคตะวันออกเป็น20ปีแล้วแล้วมันมีลูก2คนตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งร้างให้เขาเช่าไปใช่เขาก็เช่าปีละพันต่อไร่ปีละพันต่อไร่ครับแต่นี้พอมาทำแบบนี้ก็ยังให้เช่าอยู่ทำเองครับทำเองตอนนี้ทำเองแล้วผมทำเองผมวางระบบคือเก็บน้ำทำถมที่ทำโรงเรือนผมจะทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้จากครับคิดอยากทำเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้ก็ได้มาปลูกป่าบนคันนาแบบนี้แล้วครับผ่านไป2ปีอันนี้มันก็โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะภูมิใจไหมเนี่ยดีใจแล้วมันเห็นตั้งแต่ผมมาทำเนี่ยคนจะเข้ามาดูเรื่อยแล้วมันแปลกอะไม้พยุงอะครับที่ง่ายเลยไม้พยุงกับไม้ประดู่อะประดู่ป่ากับไม้มะฮอกกานีอะมันจะขึ้นแบบเราไม่ต้องใส่ใจมันเลยไอ้ยางนานี่จะต้องการน้ำหน่อยนึงก็สูตรเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยสูตรของอาจารย์คำหนึ่งครับเนี่ยเพื่อพี่เลี้ยงปลูกนี่คือทีเลยคือสั่งถ้าสั่งต้นละ5บาทถ้าเอา 4,000 5,000 ต้นเขาไม่คิดค่าส่งของพี่บุญเฮียงอ่ะบ้านนายสารน่ะผมก็ไปดูสวนของพวกพ่อเลื่อมบ้านนายสารผมไปดูครับก็ไปสั่งแกบอกถ้าจากนายสารมาเนี่ยแกคิดค่าน้ำมัน 1,500 ครับถ้าสั่ง 4,000 ต้นเขาไม่คิดก็ได้ตัวละ5บาทตัวละ5บาทผมก็เลยสั่งว่ามันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งสั่งมาบวกกันมันได้ 6,000 ต้นครับก็มาแบ่งลงของผมทีนี้ผมคือไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็คือไม่ต้องถามให้เห็นของอาจารย์คำหนึ่งอ่ะคิดเหนือเลยผมไม่ได้เข้าแปลงอุโมงค์นะแจ้งวงเข้าไปแต่ผมก็เห็นว่าตรงนั้นมันถี่แหละก็ชอบคือต้องการป่าเนี่ยอย่างนี้มันจะเห็นเลยครับสามแถวแล้วตอนที่ปลูกใหม่ๆมีปัญหาเรื่องไฟลามทุ่งไหมฮะไม่มีครับผมจะอยู่ดูแลเลยปีแรกผมจะไม่ไปไหนเลยทั้งเดือนตั้งแต่ปีใหม่ถึงค้าขายมันก็พอได้มันปล่อยให้แฟนกับลูกชายทำเนี่ยโอ้มันสวยมากเลยเนาะได้2ปีแล้วตอนนี้ก็ช่องระบบน้ำไม่ต้องลดแล้วเนาะไม่ปีนี้ผมจะปล่อยโหแต่ผมชอบถนนมากเลยเอาถนนกว้างไว้เลยเนาะเนี่ยประมาณโห8ถึง10เมตรต้องการอุโมงค์อยากได้อุโมงค์ต้นไม้มันเห็นแบบเพราะนี่มันคือมันต้องการเอาคน
คนที่เอาคนรุ่นใหม่อ่ะให้เข้ามาสะดวกขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่รถเข้ามาได้มันจะเป็นพอตะมัดเข้าง่ายคนก็อยากมาเนี่ยคนไม่อยากเดินง่ายแต่คนทั่วไปก็จะมองแต่ว่าเสียที่ไงเสียที่นาเนาะใช่ใช่ก็เหมือนขุดสระเขาก็จะบอกแต่ที่ได้ถามมันไม่มาล้างกันตรงที่ว่าคือชาวนาต้องการน้ำแต่เรายอมขุดนาสักสามไร่เนี่ยไม่เอากลัวจะเสียพื้นที่ใช่กลัวเสียเลยกลัวเสียที่นาพอไม่ยอมขุดไม่มีน้ำ ก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่นี่คือน้ำของพี่นี่คือพอใช้ไหมพอตลอดทั้งปีแรงแค่ไหนก็มีครับผมขุดลึก5เมตรแล้วก็เก็บน้ำฝนอย่างเดียวเก็บน้ำฝนอย่างเดียวไม่ได้มีชนประทานไม่มีบาดาลไม่มีไม่เจาะคือเราเจาะถ้าเราเจาะเราขุดบ่อแถวนี้คือมันเป็นที่นาครับเราขุดลดละร้อยไปถมที่ปลูกต้นไม้มันได้2อย่างอะครับถ้าเราเจาะเราก็เอาน้ำข้างล่างขึ้นมาเหมือนเก่าครับปีที่แล้วเนี่ยผมจะขึ้นคันอีกผมจะขึ้นคันผมเห็นของอาจารย์หนึ่งอ่ะผมจะขึ้นคันตรงเนี้ยผมจะเอาข้าวมาลงให้มันปลูกเต็มหรือยังหรือจะมีที่ปลูกอีกไหมมีครับมันมีผมจะขึ้นคันอีกตรงเนี้ยอ๋อจะทำคันนาอีกต้นไม้เพิ่มอีกผมจะคือจะให้มันห่มดินเลยนะครับผมเห็นของอาจารย์คำหนึ่งนะผมจะเอาอย่างนั้นแล้วนี้ผมก็จะไปกำลังเนี้ยรอบเนี้ยผมจะทำข้าวเจ็ดสีเพราะผมได้ข้าวมะลิดินมาตรงนี้มันเป็นเหล่งข้าวหอมมะลิแล้วผมทำอินทรีย์ข้าวโครงการของอินทรีย์ของอาจารย์ยักษ์คือเราทำคันนาเก็บน้ำเอาน้ำฝนแล้วก็ให้คือมันตัวหนองเนี่ยมันจะแก้ปัญหาสองอย่างเลยคือฝนแรกน้ำเยอะแล้วปล่อยลงหนองเลยถ้าไอตัวคันเนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเราไม่ปล่อยน้ำไปตามธรรมชาติต้นไม้ที่เราเห็นถ้าภาพมุมสูงก็คือประมาณ 4,000 ต้นครับ 4,000 ถึง 5,000 ต้นแล้วแปลงนาที่มันดูใหญ่นี่คือเขาปรับมาใช่ไหมฮะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นนาเล็กๆและถูกดันให้มันปรับให้ผืนนามันใหญ่ขึ้นปะมันเป็นนาแปลงเดียวเลยครับ3แปลงคือนา48ไร่มันมีอยู่แค่3แปลงแปลงนี้มัน30กว่าไร่เลยเนี่ยก็เหมือนนาภาคกลางเลยดิครับครับมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำแต่คันนารอบที่ผมมาผมก็มาขุดหนองผมก็เอาดินมาทำคันถ้ารวมพื้นที่หนองที่เราเสียสละไปเนี่ยคือประมาณกี่ไร่ทั้งหนองทั้งทำคันเนี่ยผมว่าเกิน20อ่ะแต่เฉพาะหนองอ่ะเฉพาะหนองนี่คือเฉพาะหนองขอบในมัน44แต่ผมไม่ได้วัดความยาวมันน่าจะ 2-3 ไร่ได้ไหมได้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 คือถึงอะครับกว้าง44เมตรยาว110อะนั้นถ้าคือใครมีนาสมมติแปลงมีนาสัก50ไร่คุณทำน้ำ3ไร่เหมือนของพี่นี่ก็คือน้ำพอใช้ได้เลยได้เลยนะคือเขตเนี้ยผมแนะนำเลยนะคนทุ่งกุลาเนี่ยนาเยอะอยู่แล้วเนี่ยนั้นมองมันจะเห็นเลยนะครับคือเราเก็บน้ำไว้ตรงกลางแล้วเอาดินตรงที่คันละ120อ่ะรถละ120เหมาดำเนี่ยมาทำคันเหมือนผมเนี่ยมันจะได้ต้นไม้มันจะได้ต้นไม้เราจะได้น้ำครับแต่มันมีพวกรับเหมาเขาจะมาขุดเอาน่ะได้มีแต่เราเสียดายเนี่ยมันจะเป็นแนวอีกเพียบเลยเนาะนี่แหละผมจะทำคันเนี่ยผมจะเอาขึ้นมาอีกเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายกองเออทุ่งกุลาเนี่ยปลูกแต่ยูคาเนาะใช่ใช่เป็นหมื่นไร่อะเนาะเขาสนับสนุนแต่ก่อนมันมีจริงก็คือปลูกยางนาก็ได้นี่ใช่ปะล่ะดูแปลงเนี่ยผมใช่ใช่ต้องเห็นของผมมันต้องเห็นของทำไมจะต้องปลูกแต่ยูคาใช่ไหมล่ะใช่เออคือตัวยางนากับไม้พยูงเนี่ยมันไม้ประดู่เนี่ยมันจะเห็นเลยครับเหมือนที่พ่อกำเนิดแกบอกว่าเงินกรีบอ่ะเออเงินกรีบใช่ไอ้ยางนามันเป็นเงินไทยแล้วไอ้ไม้พยุงมันเป็นเงินดอลลาร์เราจะเอายังไงแล้วไม้ยูคาเงินกรีบใช่เนี่ยผมดูของแกพูดแล้วมันได้แนวคิดครับแล้วทีนี้คือเราลงทุนรอบเดียวเราไม่ได้ทำซ้ำฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับเนี่ยใช่
เดียวครั้งเดียวจบเลยครับก็ดูอย่างรดน้ำด้วยอะไรด้วยเนาะมันถึงรอดมาถึงทุกวันนี้แสดงว่าพื้นที่ที่ว่าทุ่งกุหลาบร้องไห้ที่วันแรงเนี่ยแต่คุณเสียสละพื้นที่ทำน้ำเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของทุ่งกุหลาบมันมีหน้าแรงมันไม่ใช่ว่ามันแรงมันมีหน้าแรงก็เหมือนทุกภาคแหละมันก็มีหน้าแรงทุกภาคเพียงแต่ว่าคุณจะจัดการน้ำไหมคือเราทำนาเสร็จแล้วก็กลับไปนอนบ้านแล้วก็ไปทำงานไปหางานทำถ้าเรามาทำโคกหนองนาเรามาอยู่กับนาเอาแบบพื้นเพของคนแก่โบราณตรงนั้นตอนพ่อผมอยู่ตรงนี้มันจะเป็นกระท่อมมันมีครบหมดอะตอนผมเป็นเด็กครับพอแต่แกไปมันก็ไปมันจะมีไผ่ป่ารอบแต่ก่อนมันมีโจรขโมยควายแกจะปลูกไผ่ป่าแสดงว่าตอนที่พี่พงษ์นรินทร์เด็กๆเนี่ยแถวนี้ก็คือป่าทั้งหมดไหมมันเป็นทุ่งเลยครับแล้วมีป่ามีต้นไม้ไม่มีมองระยะจากเนี้ยไปเห็นบ้านแจ่มอารมณ์ระยะ11กิโลมองเห็นกันมันจะเป็นทุ่งครับทุ่งเหมือนทุ่งสวรรค์แต่ก่อนแต่สุดท้ายพี่ก็ทำทุ่งสวรรค์ให้เป็นป่าได้ใช่มันมารอบหลังเนี่ยที่ยูคามาขึ้นเนี่ยมันเป็นของคลองกรมพัฒนาเขามาขุดคลองซอยทีนี้คลองมันเข้ามาก็ดีนะแต่มันไม่ดีตรงน้ำมันไปไม่ได้ดักน้ำมาใช่ก็ได้อุโมงค์แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยจะไปที่จะเดินรอบหรือจะเข้าข้างตรงนี้พอเออใช่ไปดูน้ำสักหน่อยครับเดี๋ยวพี่ไปเดินตรงนี้ก็ได้เดินทางเนี่ยครับอันนี้ก็ปลูกใช่ไหมเนี่ยประดูจะขึ้นแต่มะค่าเนี่ยมะค่าต้องหาไม้ค้ำเลยมันจะขึ้นไวโอ้นี่เป็นบุญตาผมเนี่ยทุ่งกุหลาบร้องไห้กลายเป็นป่าได้นี่เนี่ยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยมันต้องศึกษาก่อนจะทำเดี๋ยวนี้มันมีโมเดลมันมีรูปแบบแล้วก็คือที่ผมเห็นแหละผมก็เอาประยุกต์ของพี่คำหนึ่งมาครับทีนี้คือผมทำถนนรอบแปลงคือที่ผมมันเยอะครับแล้วผมต้องการน้ำจริงๆผมต้องการน้ำให้มันบ่อลึกและก็กว้างเนี่ยลักษณะของไส้ไก่อ่ะมันเก็บน้ำไหมมันเก็บครับแต่มันถึงเดือนมีนามันก็ไปอ่ะมันจะมีบ่อลมครับมันไม่อยู่น้ำเนาะมันคือธรรมชาติของน้ำมันก็มันระเหยไปแล้วก็มันก็หมดทีนี้เราจะไปเจาะบาดาลมาเติมมันก็ได้แต่ลักษณะคือต้นไม้มันโตแล้วมันไม่จำเป็นครับถนนตรงนี้เฉพาะที่เราเดินอยู่นี่ก็ประมาณสัก6เมตรเนาะ6เมตรสูงขึ้นมาจากผืนนาก็สักเมตรกว่าๆนี่เริ่มเกิดจากว่าขุดสระแล้วทอยดินใช่ทอยดินเป็นดำๆมาคือทำให้มันเข้าง่ายออกง่ายครับคือคนทุกวันเนี่ยเขาต้องการความสะดวกครับแล้วเราต้องการต้นไม้แล้วทีนี้คือมันได้จังหวะตรงเนี้ยนี่ของมันจะมีคนมาล้อมอยู่ครับไม่ใช่ว่าทีแล้วมันไม่ดีนะมีคนมาขอซื้อล้อมไปเขาจะมีคนอีกชุดหนึ่งมาขุดล้อมให้มันได้สัก20นิ้วอ่ะครับมีคนมาติดต่อไหมฮะคือตอนไปเอามาเขาก็บอกคนขายนะบอกมันมีคนรับซื้ออยู่แต่มันยังไม่พอขายถึงเวลาครับยังชื่อปลูกทีไม่มีปัญหาเนี่ยตัวนี้นี่มันไม้เหี่ยวอ่ะครับไม้เหี่ยวอันนี้คืบดึงนะไม่ใช่ตอกคืบเลยเนี่ยไม้เหี่ยวคือเอามาไว้นานอ่ะมันก็กลัวมันตายเลยแม่บ้านก็เลยใจเลยเอาทีเลยกลัวมันไม่ขึ้นสุดท้ายมันขึ้นขึ้นแย่ปัญหาไม้แดงเนี่ยพอแต่เข้าหน้าแรงยอดมันจะเหี่ยวเนี่ยถ้ายอดมันพุ่งอย่างเงี้ยมันจะสวยไม้แดงพอจะถึงแรงถ้าถึงแรงต้นไม้ที่นี่เขียวมากเลยโอ้นี่หนองน้ำใหญ่ประมาณ3ไร่ชนประธานหรือเปล่าเนี่ยทำชนประธานในพื้นที่ตัวเองไปเลยโครงงบจากหน่วยงานไหนหรือเปล่าฮะเนี่ยพึ่งตัวเองครับบ้าปลูกต้นไม้เลยคือผมไปอบรมมาผมก็ไปถามใครผมก็มาคุยกับรถตอนนั้นกับรถของพี่ชายเป็นสจด้วยแกก็มาเหมากันเลยเอ้าเหมารถละร้อยหนองน้ำเนี่ยใหญ่เลยก็คือเหมือนที่ผมเคยคุยบ่อยๆเนาะลดราคาเป็นล้านยังซื้อได้นี่ในคำคมเลยครับ
ทำไมจะขุดสระแล้วทำไมเป็นคิดเยอะเราไปสืบสื่อไอ้ตรงเราไปติดโฆษณาเหมือนอาจารย์โจรแกพูดเราไปติดโฆษณาผ่อนบ้าน25ปีผ่อนรถฟอร์จูเนอร์อีก7ปีพอเราจะมาขุดปัญหาคือจะมาขุดน้ำ3ไร่ลึก5เมตรเราไม่เห็นคุณค่าของมันกลัวเสียที่นากลัวเสียเงินแต่เราไปซื้อรถราคาฟอร์จูเนอร์ล้านห้ารถเสื่อมราคาเรามีน้ำในนาเราทำอะไรก็ได้มันจะเห็นแล้วต้นไม้ที่พ่อกำเนิดบอกว่ามันซับซับแท้ซับแท้ใช่เปลี่ยนเงินซับเทียมให้เป็นซับแท้มันเป็นคำคมที่คนมองเข้าใจผิดแล้วเนี่ยผมทำคือผมวางแผนเนี่ยผม58อีก2ปี60ผมจะกลับมาอยู่ตรงเนี้ยย้ายยุงออกมาไว้แล้วก็อัวสัก5ตัวเราค่อยทำไปมันเป็นความคิดแล้วก็คือมีน้ำเก็บเนี่ยมันของผมมันดีวงดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวลึกลงไป4เมตร4เมตรครึ่งจะเป็นดินทรายแล้วผมขุดธนาคารน้ำด้วยผมเจาะลงไปคือรถขุดไม่ทันน้ำมันออกทีนี้ข้างล่างมันจะเป็นหลุมถ้วยขนมครกคือวันนี้ขุดได้300รถพรุ่งนี้มาขุดใหม่มันก็ตะกั้นเป็นร้อยแล้วทีเนี้ยของผมเนี่ยมันเป็นแหล่งธรรมชาติแหล่งปลาเลยไม่ต้องไปเอาปลามาปล่อยนะครับมันมาอยู่นี่ปลาอยู่ในนาเนี่ยเขตทุ่งกุลาเนี่ยให้ไปดูทางพาดชุมพลน่ะปลาที่ไปในเขตแถวเนี้ยมันจะไปอยู่นั่นแล้วทีนี้ชาวบ้านคือขายบ่อละ 3,000 บ่อละ 10,000 แล้วก็สูบน้ำทิ้งอันนี้คือสมมติว่าเราเอาเงินที่จะออกรถฟอร์จูเนอร์มาขุดสระเนาะไม่ต้องไปรอว่าสระกรมพัฒนาที่ดินก็ได้ตื้นๆกว้างก็ไม่กว้างแต่นี่ลงทุนไปเลยทำแบบนี้ก็จบเลยได้คุ้มมันเห็นถ้าเอาหารสองครับน้ำ60บาทเราได้ดินเราดินปลูกต้นไม้อีก60บาทแล้วทีนี้เราได้ลดพื้นที่การทำนาลงมาเราได้ต้นไม้ซับแท้ของพ่อคำเดือง10บาทครับ แล้วอีก10ปีอีก20ปี10ปีข้างหน้าอันนี้ของพี่อีก2ปี60ก็คือจะกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นต้นไม้ก็4ปีใช่ต้นไม้4ปีก็ล่มเงาไปหมดแล้วคือถ้าผมเห็นหลายคนตั้งใจออกมาเลยครับเพราะตอนเรามาเจอแดดเรามาเหนื่อยเรามาหมดทุนครับมันท้อครับทิ้งหลายเจ้าเลยนะคือคนไม่เคยทำมันจริงๆอ่ะคนไม่เคยทำแล้วคนอยู่ในห้องแอร์คนอยู่ในงานเนี่ยมาเจอธรรมชาติแดดๆเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่าอากาศมันดีมันก็ไม่ใช่นะมันต่อสู้ก่อนมาเจอแดดเผาสองอาทิตย์เนี่ยระหว่างอยู่ภาคตะวันออกกับมาอยู่ภาคอีสานดำต่างกันเลยนะครับ อันนี้ก็เห็นว่าของพี่พงษ์นรินทร์ก็เริ่มต้นตอนประมาณ56เนาะใช่ๆ56 58ได้ต้นไม้2ปีเนี่ย2ปีครึ่งอายุ60ก็จะได้ต้นไม้4ปีครึ่งครับถ้าวันนั้นสมมุติว่าอายุ60แล้วไม่ขายของตลาดนัดแล้วกลับมาอยู่บ้านนี่คิดว่าจะมีอาชีพมั้ยก็ได้เนี่ยผมปีที่แล้วผมได้14ตันข้าวหอมมะลิได้ข้าว14ตันหอมมะลิครับก็ยังปลูกข้าวเหมือนเดิมปลูกข้าวเหมือนเดิมก็เพียงพอด้วยขึ้นน้ำฝั่งนี้เลยได้เลยฝั่งนี้มันจะไม่พอครับแต่ที่จริงผมเอาน้ำขึ้นไปหมดท่อสูบมันลอยมันไม่ถึงก้นบ่อครับครับเนี่ยและที่ขุดสะดือทำธนาคารน้ำได้ดินลึกไปประมาณกี่เมตรมันเจอดินทรายมันหลุมทรายมันสไลด์ลงครับก็ขุดอยู่ประมาณสักเนี่ยฝั่งนู้นอยู่ประมาณสัก5เมตรอ่ะครับโหนี่เป็นสุดยอดของตัวอย่างเลยครับผมครับคือคนอายุมากแล้วบางคนบอกโอ๊ยปลูกไปไม่ได้ใช้เนี่ยจริงได้ใช้แล้วเนี่ยใช่มั้ยแล้วอย่าไปหวังคือปัญหาของคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะคือผมอายุ58ผมยังไม่มีหลานแล้วใครจะมาเอาสมบัติเราลูกก็ทำนาไม่เป็นมีลูก2คนคือคนมันจะขยับลงมาตอนเราเป็นเด็กเราขยายเอาของผมมีลูก7คนครอบครัวหนึ่งพ่อแม่2คนแต่ตอนผมเนี่ยผมอายุ58ผมยังไม่มีหลานและลูกสะใภ้2คนยังไม่มีหลานให้เราแล้วถามว่าไอ้ที่นา100ไร่ใครจะมาเอาไอ้ลูกชาย2คนก็ทำนาไม่เป็นมันมีปัญหาคืออย่าไปทำนา
เรามาแก้ปัญหาเนี่ยเราได้สิ่งแวดล้อมเราได้ต้นไม้ไว้ให้หลานมันจะเห็นส่วนต่างของตรงเนี้ยไม่ต้องไปบังคับว่าเฮ้ยมึงกลับไปทำนาคือคนเราถ้ามีเงินเดือนถ้าอยู่สบายกินดีอะไม่ลำบากไม่คิดหรอกครับแต่ทำไมพี่ยังห่วงแผ่นดินห่วงอะไรอยู่อยากให้ลูกหลานกลับมาตรงเนี้ยคือถ้าเราไม่ทำตัวเนี้ยแต่ก่อนผมไม่มากลับมาทำอะก็ปล่อยให้ค่าเช่าครับเราก็ไม่รู้ลูกชายผมไม่รู้ว่านาผมอยู่ตรงไหนมั่งผมก็ไม่เคยพามาครับก็คือคนทุกวันเนี้ยคือส่งลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญามันก็ถือว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ถามว่าพอต่อเขาออกไปทำงานสตาร์ท15,000-17,800มี OT เสร็จเขาจะมาหาเราไหมเนี่ยมันปัญหามันตรงนี้คือผมว่าต่อไปคนมันจะขยับลงมาเหลือน้อยเดี๋ยวทีนี้เราจะมาปล่อยให้นาเช่าเรามาปลูกต้นไม้แล้วก็เก็บน้ำมันจะเห็นคือปลานาเนี่ยปลาธรรมชาติปลาดุกปลาหลดปลาซิวปลาขาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงมันนะครับปลาช่อนตัวละกิโล2กิโลเนี่ยมันจำเป็นต้องจะซื้อหนองน้ำสระน้ำของพี่เนี่ยพอก่อนเข้าสู่ฤดูฝนมันยุบไปเยอะไหมถึงก้นสระไหมไม่ถึงครับมันจะยังไม่ถึงเบิร์มอ่ะตัวนี้เป็นเบิร์มผมจะขุดเบิร์มรอบข้างลงจากเบิร์มลงไปมันจะ2.5 เมตรไอ้ลงไปหาเบิร์มเนี่ย2 เมตรมันจะอยู่ระดับเนี้ยโอ้ไม่ลดเลยหนาวเดือดเฟือเลยเนาะแต่ว่าที่ว่าใครว่าอีสานแรงนี่มันไม่ใช่แล้วเนาะใช่มันอยู่ที่การปรับแนวคิดมันมีหน้าแรงมันมีหน้าแรงเหมือนทุกภาคแหละตอนนี้สุพรรณก็มีหน้าแรงแต่เข้าหน้าฝนนี่น้ำมันท่วมนะครับน้ำจะระดับเมตรหนึ่งเนี่ยผมทำคันนี้ผมทำต่ำนะคือแต่ผมไปเอาลมมาเนี่ยคือให้เราวัดน้ำเดือนตุลาเลยอาจารย์นักแกไปบอกวัดน้ำเดือนตุลาคือเดือนนั้นจะน้ำเยอะที่สุดเอาไม้มาปักเลยผมก็ว่าผมทำคันเมตร20แต่คันมันยุบเนี่ยมันปัญหาคือคันมันยุบแสดงว่าถ้าใครจะทำคันควรจะทำสูงสักเท่าไหร่ตั้งใหม่ๆคือทำเผื่อเลยครับ2เมตรเอาเมตร50เมตร40มันแล้วแต่พื้นที่ทำนาคือเอาเดือนตุลาเลยเราหาไม้ไปปักน้ำเลยดูระดับน้ำเดือนตุลาในนาเราคือมันแล้วแต่พื้นที่มันจะไม่เหมือนกันของผมมันจะเป็นนาลุ่มเป็นแหล่งรับน้ำตรงเนี้ยทีนี้คือผมทำคันเช่นนั้นท่วมครับปีแรกท่วมเลยปลาไปหมดเลยเพราะเราปักหลักเดือนตุลาเราจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดในแปลงเราเท่าไหร่เอาเกณฑ์นั้นดินเท่านั้นใช่ถมให้มันสูงขึ้นสูงกว่านั้นนิดนึงนะมันเผื่อยุบแน่นอนครับดินยุบด้วยดินมันเซตตัวใช่20 เซนยุบของพี่พงษ์นรินทร์คือหลังจากปรับที่เสร็จปลูกต้นไม้ทันทีเลยปะปลูกเลยครับก็ดินยังหลวมอยู่ใช่ก็ต้นไม้ก็จะได้ดีโตดีด้วยใช่อันนี้ลงปีเดียวพร้อมกันหมดเลยปีเดียวเลยครับโอ้ปลูกกัน2คนน่ะนะครับกับแม่บ้านเนี่ยนะโหปลูกเก่งมากเลยคือมันไม่ใช่นะเราไปเอาเขามาเนี่ยวันละ300ครับ5คนครับ5คน 1,500 ครับข้าวเที่ยงกาแฟตอนเย็นก็กินเหล้าแล้วมานั่งคุยกันเราขุดคนหนึ่งเทครับคนหนึ่งแกะผมนั่งไม่ได้ถึง30ต้นแรงงานจริงๆแรงงานทำนาจริงๆอ่ะนะมันหายแล้วนะหายแล้วถ้าอย่างผมอ่ะผมทำนา2ผัวเมียผมดำนาดำอ่ะแต่ก่อนผมทำไร่วันละไร่นา10ไร่ผมเกี่ยว8วันนั้น ผมตื่น4:00เข้าบ้าน20:00ครับทุกวันมา8:00ตอนโรงงานเนี่ยผมไม่ได้ถามหรอกข้าวโมงครึ่งไปตลาดนั้นมาก่อนแต่4:00เย็นขึ้นคือปัญหาแรงงานของคนอีสานคนทำนาจริงๆอ่ะมันหายหดแล้วครับมันเหลือแต่โทรศัพท์มารถโทรมาก็เลยทำกันเองดีกว่า2คนตายายก็ค่อยปลูกกันไปก็เสร็จไปได้ 4,000 ต้นปลูกใช้เวลาเป็นอาทิตย์ไหมฮะ2เดือนครับ2เดือน2เดือนทยอยปลูกเอาครับช่วงนั้นเป็นช่วงฝนด้วยเนาะใช่เสร็จฝนก็ยังพรมพรมทำนาด้วยทำนาด้วยเขาทำนาหวานผมว่าพอเห็นปีแรกจะเห็นเลยปีแรกจะเห็นต้นไม้ผมขึ้นแล้วหญ้าอะไรก็ตัดหน่อยไหมฮะหญ้านี่ลุงเขาจะ2ข้อเขาจะมาเหมาผมก็เปลี่ยนขี้วัวแลกกันครับ
เนี่ยเราเห็นชัดเลยได้อุโมงค์ต้นไม้แล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ตรงนี้ทีเลยเมตรคูณเมตรไปเลยไม่ได้ตรงนี้ไม้มันเหี่ยวครับไม้เหี่ยวไม้เหี่ยวกลัวจะตายก็เลยเสริมใช่ใช่ใช่เสริมเข้าไปใช่อ๋อโอ้โหหมดเลยเนี่ยโอ้โหทำกว้างเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียที่นาหรือเปล่ามันอยู่ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะคือมาถึงตรงนี้แล้วมันจะมองเห็นมองเห็นเลยว่าเราไม่เสียที่นาเรามีแต่ได้ครับแต่ตอนทำนั้นหมดเงินไป 3-4 แสนคนก็คิดเหมือนกันน่ะบอกว่าเราไปซื้อรถมันก็ได้ทรัพย์เสื่อมราคาแต่เรามาเห็นตรงนี้มันเริ่มแหละครับผมมีน้ำครับช่วงเดือนมีนากุมภาเนี่ยผมมีน้ำผมมีของกินถ้าผมขยันหน่อยคือผมไม่ได้มีกล้วยมีอะไรต่างๆเนาะแล้วปลูกนี่ตรงนี้ฝั่งนี้เหี่ยวก็เลยปลูกเสริมนึกว่ามันจะตายใช่ใช่ใช่เหมือนมันขึ้นหมดครับขึ้นไอ้กับมันมีคือผมไปเอาไม้มาหลายที่ผมไปอบรมผมก็ได้ไม้มาทีนี้เขาให้ไม้ข้ามปีอ่ะไม้แก่หน่อยมาข้ามปีเลยเขาลื้อในป่าหญ้าให้เลยครับของป่าไม้ไม่อยากออกสื่อแต่ก็เอามาปลูกก็รอดอยู่แต่มันจะช้าหน่อยตัวนั้นน่ะดีเลยผมว่าไม้ข้ามปีอ่ะมันจะทนแล้วมาพอแต่เรามาแก่ถุงลงดินเนี่ยมันจะไปไวกว่าไม้5ใบไม้สด5ใบเนี่ยเอามากับไม้ข้ามปีอ่ะไม้ข้ามปีที่ไปเอามาจากศูนย์พ่อชำอยู่แนงมุดอ่ะผมได้มา400ต้นเขาจะให้ไม้ข้ามปีไม้เก่าผมก็เอะใจทำไมเขาเลือกแต่ไม้มันมีแต่ยอดนะครับกระถุงมาแสดงว่าได้ไม้ไม่สวยมาเออเราก็ยังรอดอยู่เนาะเพราะแต่เอามาปลูกไม้ตัวนี้แหละมันจะขึ้นสวยกว่าไม้ที่เราสั่งซื้อมันจะติดช้าหน่อยเนาะแต่มันทนครับนี่กล้วยเลยออกลูกเรื่อยๆนี่ผมจะทำขอบสระเนี่ยปีแรกผมปลูกหมดเลยนะหลุมพอเพียงครับพอตัดต้นไม้ขึ้นแล้วก็ปล่อยแล้วมาถึงวันนี้ได้ข้อสรุปอะไรตัวเองไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วคือหนึ่งได้ทำตามศาลพระราชาสองมันเห็นบ้านปลายสามได้แก้ปัญหาของตัวเองคือว่าลูกทำนาไม่เป็นทีเราจะมากินแต่ค่าเช่าเราจะเก็บแต่ค่าเช่ากับเราทำอย่างเงี้ยมันต่างกันทีนี้เรามาก็มีคนอยากมาเนี่ยพี่น้องอยู่บ้านเนี่ยถ้าผมมาเขาจะมาอะไรนะนี่กันมาเนี่ยเราได้ปลาเราได้เนี่ยมันเห็นเรามีของกินคนก็อยากเข้ามากับดูไอ้ทุ่งอีสานไอ้ทุ่งกุลาโล่งๆมีแต่ต้นยูคามันจะเห็นต่างให้มันมีความเห็นต่างคือว่าเรามาปลูกไม้ชับนี่เนี่ยครับ2ปีเนี่ย2ปีครึ่งปีครึ่งแล้วเป็นการแท้ด้วยครับต้นไม้เป็นของเราถ้ามันได้เหมือนของอาจารย์เหมือนของพี่เปี๊ยกบอกว่า10ปีมันจะเห็นครับโอ้นี่ก็ได้แล้วฮะใช่มันจะแค่2ปีเองเนี่ยผมเพิ่งเจอนะเนี่ยแล้วคนเข้ามาคนก็จะมาเห็นโมเดลกับให้เห็นยูคาครับก็เห็นตัวเนี้ยแล้วถามว่าปัญหาที่ว่าอยู่ในใจของชาวนาคนทุ่งกุลาอยู่ในใจเนี่ยทุกวันนี้คือปัญหาแรงงานคนทำนาไม่เป็นอย่าไปบอกว่าแต่จ้างนะคือมันต้องจ้างรถไถมันต้องจ้างรถเกี่ยวเพราะว่ามันแรงงานมันหายครับพี่พงษ์นรีมีอะไรฝากถึงคนที่กำลังจะตื่นตามแนวนี้บ้างไหมครับผมคืออยากแนะนำเลยครับคือคนไอ้ข้ามาซับแท้ซับเทียมอ่ะก็เหมือนที่เราไปซื้อรถฟอร์จูเนอร์ซื้อผ่อนรถผมเห็นอาจารย์จนแกบอกเราไปติดโฆษณาเราไปทำงานซื้อกินเหมือนผมไปขายของตลาดนั้นซื้อกินกับเรามาอยู่นี่เรามีกินแล้วมันมีทางรอดคือแก้ปัญหาของเกษตรกรเราไม่ต้องไปพึ่งฝนแรงถ้าเรามีใจรัฐบาลให้ค่าเกี่ยว500 2รอบ 20,000 แล้วนะเรามาขุดบ่อราคา 20,000 น่ะก็ได้ 20,000 แล้วก็มันได้200รถเราได้น้ำนา10ไร่แล้วก็ดันชั่วโมงละคือเส้นละ400รถถมรถในน้ำเก็บผมอยากให้คนอีสานอย่าไปพึ่งอย่าไปว่าแต่เขาอย่าไปว่าตัวเองเราลองเรามีน้ำส่วนตัวเหมือนผมทำ
แทนที่จะมีนาแรงๆคือมันที่เขาให้ทำไมเราเอาแต่ตอนที่เราเอาให้เขาคืนเนี่ยลองต่างคนได้เงินคนละ 20,000 ค่าช่วยเกี่ยวอ่ะครับเรามาขุดสระแล้วก็มาปลูกต้นไม้10ไร่เอาครอบครัวนึงเลยเอาครอบครัวในเขตทุ่งกุลาน่ะให้มันมีไม้มีราคาครอบครัวละ200ต้นมันจะแก้ปัญหาได้หรืออย่างที่ผมมันแก้ปัญหาได้แล้วทีนี้ก็คือว่าไอ้แปลงข้างเคียงเนี่ยต้องคุยกันอย่างอาจารย์บอกขยายคันนาเป็นถนน4เมตรแล้วก็ปลูกคนละข้างมันจะไม่ทะเลาะกันคนส่วนใหญ่มาผมจะเอาคำพูดของอาจารย์อ่ะเราคุยกันคุณดันเข้ามาผมดันเข้ามามันจะทำถนนเชื่อมมันจะได้นาแล้วก็คือให้เห็นบทสรุปของว่าคนทุ่งกุลาเนี่ยต้องมีน้ำส่วนตัวแล้วคืออย่าไปบอกสื่ออย่าไปบอกว่าแต่เราไม่มีโอกาสเรามีไร่ละ500ที่รัฐให้อ่ะถ้าเราคิดอยู่ตรงนั้นมาขุดสระ10ไร่เอาไร่หนึ่งเลยเอา20คูณ25คูณ40เราก็ได้ดินไปปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วเอาต้นไม้เป็นทรัพย์ที่พ่อกำเดืองแกพูดเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้หลานมันจะเห็นโอเควันนี้สุดยอดมากเลยครับผมค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า